4 3 2 1ครับโรงงานนี้ถือว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยมากนะครับเป็นโรงงานแรกแต่สิ่งที่มันกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ว่าเรามาถึงกันตรงนี้ได้ยังไงบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เราได้เข้าตลาดมาเกือบเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วนะครับถ้าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวของบริษัทท่านจะเห็นได้ว่าเราเคยพูดตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าประเทศเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ว่าเราอยากเป็นบริษัทแรกๆฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เกิดมาจากการสนับสนุนของภาครัฐแล้วนะครับไม่ทำให้ประเทศชาติเราผิดหวังนะครับเราอยากจะเอาเพราะว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงที่มีอัดเดอร์นะฮะก็คือภาษีประชาชนหรือพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะครับคนละนิดคนละหน่อยในค่าไฟเนี่ยจนถึงทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมานะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ยังมีราคาสูงอยู่นะครับ EA เองเนี่ยเมื่อพอเข้าตลาดมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวพลังงานสะอาดเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องถูกลงแน่ๆนะฮะแต่มันคงไม่ได้ถูกภายในวันเดียวเราก็พยายามนะฮะศึกษาหาข้อมูลว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในอนาคตเนี่ยที่มันควรที่เราจะต้องไปทำเพื่อให้พลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช่เป็นพลังงานทางเลือกผมถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่นะครับที่เขาเรียกกันว่าจิกะแฟคทอรี่ก็คือจิกะสเกลคือมีกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์อาวร์นะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นmissing link คือชิ้นส่วนหลักสำคัญในการที่ประเทศไทยเราจะผ่องถ่ายจากเปลี่ยนถ่ายจากการเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายในไปเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับซึ่งถ้าตัวนี้ประเทศไทยเราทำสำเร็จเราสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพในราคาถูกได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างอีกสัก 2-3 ชิ้นได้เนี่ยอุตสาหกรรมที่บ้านเราซึ่งวันนี้เป็นสตาร์ที่กำลังโดนหลายๆประเทศเนี่ยเขาแย่งชิงกันเนี่ยก็เราก็จะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าโรงงานอมิตาประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้านะครับที่พิสูจน์ได้เห็นว่าฝีมือคนไทยนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เกิดจากวิศวกรไทยร่วมมือกับวิศวกรไต้หวันนะครับแล้วก็ผลิตโดยคนไทยออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ออปเปอเรตโดยคนไทยวันนี้สามารถทำได้จริงรถยนต์เชิงพาณิชย์เนี่ยใช้งานเยอะนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยข้อดีก็คือต้นทุนในการวิ่งในการออปเปอเรตมันถูกนะครับยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งถูกฉะนั้นรถอะไรที่ใช้เยอะฮะก็คือรถยนต์เชิงพาณิชย์ใช่ไหมฮะรถยนต์เชิงพาณิชย์ยิ่งใช้เยอะก็คุ้มกว่าเพราะว่ารถบ้านเนี่ยเราใช้วันหนึ่งไม่กี่กิโลนะฮะแต่รถยนต์เชิงพาณิชย์เนี่ยล้อหมุนตลอดเวลาแล้วเป็นตัวที่สร้างให้เกิด PM 2.5 ของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง PM 2.5 เนี่ยในกรุงเทพมหานครก็ดีในประเทศหลายๆเมืองของเราก็ดีเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันในช่วงโควิดที่สังเกตได้เลยนะฮะตอนช่วงโควิดเนี่ยอากาศเนี่ยดีขึ้นถ้าเราขึ้นไปบนตึกสูงมองไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท้องฟ้าใสนะครับตอนนี้กรุงเทพเริ่มเปิดกลับมาเหมือนเดิมแล้ว PM 2.5 ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเร็วเท่าไหร่
สิ่งแวดล้อมของประเทศเราก็จะดีขึ้นเร็วเท่านั้นครับเรามองว่าจุดนี้มันคือจุดเปลี่ยนถ่ายของอุตสาหกรรมนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆที่เราเรียกว่าเป็นประเทศที่รับจ้างเขาผลิตคือ OEM นะฮะวันนี้เองเนี่ยด้วยค่าแรงขั้นต่ำที่เราสูงขึ้นเรื่อยๆการขาดแคลนแรงงานระดับล่างนะครับที่เราจะต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถจะยืนในจุดนี้ต่อไปได้ระยะยาวนะฮะเรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับความสามารถแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศที่เราจะต้องเติบโตไปในอนาคตนะครับเพื่อที่เราจะได้หลุดจากรายได้ปานกลางประเทศที่มีรายได้ปานกลางอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็จ้างงานมากกว่า 800,000 คนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องรักษาฐานอันนี้ให้ได้แล้วก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาให้ได้เพื่ออะไรฮะเพื่อถ้าเราสามารถจะทำวัตถุดิบที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้เราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของประเทศไทยขึ้นมาได้เราก็จะสามารถนำเงินตาเข้าประเทศได้มากขึ้นประเทศไทยก็จะมีรายได้ต่อประชาชาติสูงขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถบริษัทต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะจ้างงานพนักงานในราคาที่สูงขึ้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งต่างๆของประเทศเราเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้น